ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ music.com ครับผมนี่ที่คุณอยู่ขนาดนี้เราจะมาเรียนรู้การดับรูปกันดีกว่าครับขอบคุณเจ้าของภาพนะครับน้องหมูมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับอันดับแรกเราก็แค่เอาภาพนะครับเข้ามาก็ลากเข้ามาเลยจบนะครับแล้วก็ล็อกไว้ new layer ขึ้นมาใหม่ครับนี้เราจะดับจากอะไรก่อนดีนะครับสำหรับมือใหม่เราก็ควรจะรู้จักเครื่องมือก่อนนะคือเพนทูลนั่นเองนะครับเพนทูลปกติถ้าคลิกปุ๊บก็จะเป็นแบบขาวดำใช่ไหมครับนี่คือฟิลนี่คือสโตกก็คือขอบนั่นเองเราก็ไม่เอาขอบนะครับเราใช้แต่ฟิลอย่างเดียวลาดับถ้าจะเอาง่ายๆก็ใช้สีสดๆไปก่อนเทคนิคนะครับเราก็จะดับหน้าน้องหมูนะครับเริ่มจากจุดไหนดีเอาช่วงหน้านี้ละกันนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะลากอันนี้ยาวอย่างนี้หรือสั้นอย่างนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์มากกว่าว่าเราจะดับสั้นเราจะลากให้มันสั้นหรือยาวเพราะถ้าลากยาวมากเนี่ยสังเกตว่าเส้นก็จะปิ้นขึ้นตรงนี้เส้นตรงนี้จะปิ้นขึ้นเห็นไหมครับเราก็ลากออกตามสมควรนี่นะครับเราควรจะดับเป็นหน้าไปหรือว่าแยกคอดีอันนี้นะครับสำหรับมือใหม่ให้ดับแยกดีกว่าฟงหูฟังช่างมันนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจเราก็ค่อยดึงนะครับช่วงไหนละเอียดเราก็ไม่ต้องดึงมากเพราะว่ามันจะลำบากเพราะถ้าเราดึงเยอะปิ้นนะเห็นไหมมันปิ้นแล้วก็ดึงทีละน้อยๆนะครับเราก็รู้ตรงไหนเป็นผมนะครับตรงนี้เป็นหูเนื้อหูก็เข้ามาตรงนี้ผมเราไม่ต้องไปดับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดผมตั้งหากปิดไปเลยอันนี้อาจจะมองไม่ออกเอ๊มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็ปรับเป็นเส้นอย่างเดียวเราจะได้รู้ว่าโอเคเส้นเนี้ยมันคุมหน้าน้องหมูไปแล้วนะครับเราก็วาดแต่เป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็วาดคอคราวนี้ส่วนนี้หน้ามันจะบังคออยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะเกิดกําเนิดตรงไหนแล้วแค่ลากมาตรงนี้นี่คราวนี้เราก็ดูก่อนว่าเราจะวาดยังไงถ้าเราพอคนมือใหม่อาจจะวาดอย่างนี้คือลงมาปุ๊บแล้วก็ดับเก็บตรงนี้เข้ามาซึ่งถ้าเรามาวาดปกเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับก็ต้องมานั่งวาดให้เส้นไม่ชนกันอีกแล้วก็วาดเข้ามาเลยตรงนี้อย่างนี้นะครับก็เก็บมันเป็นคอโอเคแล้วก็ได้หลักๆแล้วหัวกับคอมันก็เป็นเสื้อนะครับเราก็วาดจากปกข้างในก่อนว่าจากข้างหลังไล่มาข้างหน้าคราวนี้เราไล่ลำดับก่อนนะครับว่าเสื้อนี้นะครับอยู่ด้านหลังคอนั้นเราก็จะลากเสื้อลากยาวมาเลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อันนี้ปกนี้บางใช่ไหมครับแล้วก็ทักเข้ามาแต่อย่าให้เกินคอนะครับให้อยู่หลังคอแค่นั้นเองต่อมาสิ่งที่อยู่ข้างหลังอีกทีนึงก็คือเสื้อตัวนี้นะครับดับเกินมาเลยก็ได้นะครับอย่างนี้อ่ะกระดับเกินมาเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราวาดตรงนี้ทับอยู่แล้วต่อมาชิ้นไหนดีก็มีน่าจะเป็นเสื้อตรงนี้นะครับก็วาดลงมาเหมือนจริงตรงนี้น่าจะเป็นเน็กไทเนาะถ้าสมมุติว่าเน็กไทมีเน็กไทใช่ไหมครับเราก็ดับตรงนี้ไปเลยสีขาวตรงนี้นะครับอะไรบองไม่เห็นก็ดับกว้างๆไปปึ๊บนี่แล้วก็มาเก็บปกข้างนี้นะปกข้างนี้ก็เริ่มจากประมาณตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้
ควายเข้ามานะครับก็หลบไว้หลังเสื้อก็ไม่ต้องเก็บละเอียดมากว่าสิ่งต้องเก็บละเอียดจริงๆก็คือจะเป็นเสื้อตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือต้องค่อยๆขยันดามนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทับอยู่ข้างนอกสุดเลยส่วนตรงนี้นะครับเป็นมุมหักเราต้องเป็นต้องหักตรงนี้จิ้มหนึ่งครั้งก็จะเป็นการหักนะครับเพื่อให้หัวมันเป็นคมๆนั่นเองไม่หักปกติเราดึงปุ๊บมันก็จะงอๆใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นี่ปึ๊บแล้วก็จบนี่แล้วก็ดาบได้ทั้งตัวแล้วเหลือผมนะครับผมเราก็ต้องวาดผมต่อไปผมก็เริ่มจากตรงนี้คราวนี้ผมก็ต้องวาดละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันจะทับตรงนี้ใช่ไหมครับก็วาดเข้ามาส่วนไอ้พวกลายๆผมตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันแต่ว่าส่วนที่จำเป็นก่อนนี่ลงมาตรงนี้เราสังเกตว่าเส้นนี้ของเราเนี่ยมันลงมันปิดตรงนี้มันไม่ได้โค้งขึ้นมาเราต้องวาดใหม่ปรับเส้นใหม่นะครับส่วนโบนี้ก็เก็บไว้ที่หลังนะครับเพราะว่ามันอยู่ในนี้อยู่แล้วมองเห็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานี่เลยก็มาจบตรงนี้พอดีปั๊บแล้วเราจะวาดอะไรต่อเราก็ต้องวาดโบนั่นเองอย่าเพิ่งวาดโบเลยเราลองเก็บไอ้นี่ก่อนนะครับเราไล่สีกันง่ายๆก่อนสีหน้านะครับก็กดตัว L เอ้ยกดตัว I นะครับแล้วก็ดูดสีนี้นะครับดูดสีแล้วก็รีเวิร์ดกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยรีเวิร์ดกลับมาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูลำบากข้อเข้มจังไม่เป็นไรเราก็ค่อยดูเป็นภาพรวมนะครับไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้เสื้อตรงนี้ก็ใช่นะครับสีเดียวกันย้ายไว้ข้างหลังย้ายไว้ข้างหลังอันนี้อยู่หน้าสุดนี่อยู่หลังสุดนะครับก็รีเวิร์ดกลับไปก่อนส่วนอันนี้นะครับเป็นสีขาวอันนี้สีขาวอันนี้สีขาวนะครับเราก็ยังไม่ต้องทำกระด่างกระดำอะไรพวกนั้นรีเวิร์ดกลับไปนะครับหมดยังใครไม่ได้วาดนะครับโอเคคราวนี้เราก็มีผมผมดำก็เลือกตูดสีผมนะครับอันนี้เดี๋ยวแก้หน้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะรีเวิร์ดขับทั้งหมดเลยนะครับลากคอไม่ได้เลือกทีละชิ้นไปอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับมาลำดับใหม่อะไรอยู่หน้าสุดนะครับก็อันนี้หลังสุดถูกแล้วนะครับต่อมาก็ต้องเป็นปกนี้นะครับเป็นคอปุ๊บก็ต้องเป็นหน้ากับหัวเนี่ยอยู่บนสุดแล้วก็เป็นให้ปกขอรีเวิร์ดนี้กลับไปก่อนเอาปกข้างนี้ขึ้นมาก่อนปกกับเสื้อนี้เนี่ยอยู่บนสุดแล้วก็จิ้มที่คอแล้วก็รีเวิร์ดกลับน้องหมูคอดำเชียวดูดสีนี้นะครับดูดสีเอาแล้วก็กดตัว I นะครับดูดสีปุ๊บคอสว่างขาวเหลือเกิน
ถ้าชอบสไตล์นี้ก็ใช้สไตล์นี้ถ้าแบบอยากให้คอมมีมิตินิดนึงก็ดับเป็นคลิกนะคะแล้วปรับให้มันเข้มขึ้นเนี่ยก็เข้มต้องมาทางขวานะครับขวาแล้วก็ลึงลงนิดนึงก็ให้ไม่ต้องต่างกันมากจะได้ไม่รู้สึกว่ามันน่าเกลียดแค่นี้นะครับเราก็สามารถดับโครงที่เป็นคนง่ายๆได้แล้วเราปิดตานี้ไปก่อนแล้วดูเลเยอร์ใหม่แล้วกันคราวนี้เราก็มาวาดโบนะครับเห็นมาวาดโบกันเลยดีกว่าแล้วก็วาดโบจากทั้งหมดก่อนเลยนะครับจากสิ่งที่มันควรจะเป็นทั้งหมดก่อนครับตอนดับอาจจะดูลำบากก็ปิดเส้นไปรีเวิร์ดนะครับให้กลายเป็นจากฟิลเป็นสโตรกนี่เกินไปหน่อยก็ปรับเข้ามานิดหนึ่งนะครับโอเคได้ขอบนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นนะครับชิ้นนี้คราวนี้เอ็นที่ผมบอกว่าถ้าเราดับตามกันเนี่ยเว้งเส้นขอบเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าเราวาดไปแล้วถ้าเกิดมันปลิ้นหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะลำบากนี่เราวาดเข้ามานี่เลยจบนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเส้นนี้ทับอันนี้ไว้อันนี้ก็จะวาดเกินเข้าไปก็ได้นะครับแล้วอันนี้ก็ทับแล้วก็เป็นการดูดสีกันก่อนนะครับก็เป็นตัวหลักทำไมผมถึงดับตัวหลักก่อนเพราะว่ามันจะได้จบไวๆหรือว่ากลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นเท้าอ่อนนี่ก็เป็นเท้าอ่อนอันนี้เป็นออกครีมครีมดูดกลับของสีนี้ใกล้เคียงกันเกินไปดูดสีตัวนี้มาใช้แล้วกันนี่นะครับเราก็จะได้เป็นไกด์ไลน์ง่ายๆแล้วสำหรับการดับคนนะครับยังไม่ลงแบบรายละเอียดโอเคคราวนี้เราจะมาลงดีเทลกันบ้างเราจะเริ่มจากอะไรกันดีนะครับอะไรคนจะเริ่มจากการวางหน้าตานะครับการขีดหน้าขีดตาอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนี้น้องหมูหลับตาอยู่นะครับเราไม่ควรใช้เส้นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าการใช้เส้นเนี่ยเวลาย่อขยายจะเกิดปัญหาได้เราดูดสีตรงนี้นะครับดูดสีแล้วก็ใช้เพนทูลวาดลูกตานี้ก็จิ้มหัวไปจิ้มตรงปลายนะครับแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ดึงมาอย่างนี้มองยากก็ทำเป็นเส้นไปนะครับหมูไม่ค่อยมีคิ้วอะไรเอาวาดปากแล้วกันวาดปากก็แล้วแต่เราจะวาดปากบนหรือปากล่างนะครับถ้าเราจะวาดปากบนเอาปากล่างวาดปากล่างก่อนแล้วกันแล้วต้องซีเรียสนะครับก็แค่ลากขึ้นมาให้เกินไปเดี๋ยวค่อยปากบนครับวาดนี้ไปก่อนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือวาดมาดับเป็นปากตรงนี้ก็จะมีขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยก็วาดกันไปนะครับ
ครับบางๆนิดนึงก็ดูดสีนะครับปากบนสีประมาณนี้ปากล่างออกชมพูนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยปรับกันนะครับที่ก็ได้ปากกับลูกตาแล้วถ้าอันนี้อิลลาสนะครับคือมันไม่ใช่ภาพจริงอ่ะต้องมีการปรับเช่นอันนี้สวยกว่าและดึงให้เข้มขึ้นอย่างนี้นะครับได้ดูไม่น่าเกลียดเพราะบางทีเราดูดสีอาจจะดูตลกต่อครับเราก็ต้องลงดีเทลน้ำหนักนะครับ เอ๊ะไม่น่าจริงเป็นอย่างนี้นะอ่ะเราลงดีเทลน้ำหนักง่ายๆนะครับลงแบบจางๆก่อนก็วาดตรงปลายจมูกคือเราไม่ต้องลงสีจมูกก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้เงาทำให้มันเกิดมิติของภาพขึ้นมาก็ได้ต้องอยู่ที่ความชำนิชำนาญนิดนึงนะครับในการอ่านออกว่าเอ๊ะตรงนี้เราจะใช้เงายังไงดีนะครับเพราะว่าภาพมันจะจางๆเบลอๆนิดนึงโอเคมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงใต้ตาตรงนี้นะครับแล้วไล่สีให้เข้มขึ้นอย่าไปไล่จัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวจะดูน่ากลัวเนี่ยอันนี้คือลากเส้นเยอะเกินพอดึงกลับปุ๊บใช้ไม่ได้นะครับก็จะมีการลากใหม่ลากให้เส้นมันไม่ต้องดึงยืดมากก็มีข้างนี้ตรงนี้จะสว่างขึ้นมานะครับตรงนี้จะเข้มเราก็ดาเฉพาะตรงนี้นี่ครับตรงนี้ลงมาปึ๊บเส้นก็ได้ที่ตรงนี้ไม่ดึงเนี่ยเพราะว่าอยากจะดึงไอเนี่ยไว้ข้างบนทับไว้นะครับโอเคงั้นเราจะปรับสีอะไรดีทำอย่างนี้ก็คงตลกนะครับหน้าเหมือน คนพกช้ำดำเขียว3ตัวนี้นะครับให้ดูดสีของเนื้อเข้าไปแล้วปรับให้สีมันเข้มขึ้นนิดหน่อยนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันก็จะดูดีขึ้นในระดับหนึ่งหรือถ้านี้ดูเข้มไปโอพาซิตี้ลงเหลือสัก 50% นะครับมันจะดูไม่จัดมากอันนี้ดูจัดไปหรือเปล่าหรือ30ได้ไหมคือให้เห็นพอมีมิติว่าเฮ้ยนี่ไงมีมิติของหน้านะนะครับโอเคเราจะเริ่มเก็บดีเทลรายละเอียดนะครับเช่นตรงคางเราก็วาดก่อนมองก่อนตรงนี้เข้มๆใช่ไหมก็วาดขึ้นมาปึ๊บนี่ออกนี่ปึ๊บนิดนึงมาตรงนี้นะครับออกนี้เป็นคางคราวนี้การเก็บแสงเงาเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปดาวเก็บให้ได้กับตัวเก่าของมันเองแล้วดูดสีเนี่ยก็ดูดสีตาเนี่ยแหละครับมาใช้นะครับมีตรงนี้นิดนึงนะครับมุมปากตรงนี้ก็มีนิดนึงได้รู้ว่าสึกก็มีมิติบนใบหน้าแล้วก็ตรงมุมปากนี้นะก็วาดไว้ตรงนี้บางๆนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ส่งไปไว้หลังสุดดูดสีตรงนี้มาใช้ลองเปิดภาพนี้ขึ้นมาดูก่อนเห็นนะครับก็คือจะมีมิติอันนี้จางไปปรับขึ้นเป็นสัก 50% ถ้าใส่จัดมากจะกลายเป็นคนแก่นะครับก็หน้าก็ดูมีมิติอันนี้หน้าผากดูโล่งไปหน่อยโอเคเราเริ่มไล่จากเงานะครับก็จะเก็บลายผมตรงนี้นะลายผมตรงนี้เนื่องจากว่าผมเป็นสีดำอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องเก็บอะไรมากนะครับรอเก็บไล่ลงมาเลยปึ๊บประมาณนี้ปรับเป็นเส้นแล้วกันนี่
คือช่วงนี้เป็นพวกเขาเรียกตีนผมนั่นเองนะครับอาจจะเป็นคำที่ไม่สุภาพจะพูดว่าส้นตีนก็ได้ดูสีนี่มาใช้นะครับเปิดปุ๊บมันทำไมผมมันต้องเอาอะไรคุมครับมันต้องอะไรทับคือมันต้องเป็นสีดำนั่นเองนะครับกระดูกดำแต่ดำปุ๊บเอาโอปาซิตี้ลงเหลือสักเท่าไหร่ดี 10% ว่ามันดำนะครับพอมันดำปุ๊บเราไม่ต้องใส่จัดมากนี่เมื่อกี้ดำไม่พอนะก็ดึงขึ้นไปให้มีมิติของตัวทรงผมนิดหนึ่งเอ๊ะดูดีกับตัวจริงอีกนะเนี่ยดูดัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นพวกเป็นปล่อยผมนะครับเป็นเส้นๆไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้เท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากต้องนั่งเก็บทีละเส้นและที่ไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งคือห้ามใช้นะครับห้ามใช้เส้นเฉยๆเพราะว่าพอเราย่อขยายปุ๊บเนี่ยเส้นมันจะมีน้ำหนักของมันอันนี้ผมไม่ถึงซะงั้นเวลาเราแก้ไขนะครับให้กดตัว A เฉยมันจะเป็นเครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือนี้มันจะคลิกที่จุดแล้วกดชิปเลือกมากกว่า1จุดก็ได้ก็ดึงเข้าไปนะครับผมนี่กันว่าจะน่าเกลียดเลยเอาใหม่ไม่เอาไม่สวยนะครับเราไม่ต้องสร้างเส้นที่มันเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆคันนี้อยู่ที่ความเครียดของแต่ละคนแล้วแหละว่าไหวไม่นิ่งเนี่ยว่าถ้าเราไม่สร้างคือจากรูปมันค่อนข้างยากนะครับอาจจะมีการรูปพิเคทบ้างไม่เป็นไรเล็กน้อยยังไงต้องสร้างเส้นหลักๆให้ได้ก่อนจะค่อนข้างดาบยากนิดหนึ่งผมว่าประมาณนี้ก่อน ดาบเองตลกเอง โอเคเพิ่งซีเรียสครับเราก็จะใช้การดูพิเคทนะครับดูพิเคทอันนี้ไม่ได้ต้องเสียเวลาคืออันเนี้ยทรงผมเนี่ยเราแค่ให้มันได้ฟิลลิ่งก็พอนะครับพอดูพิเคทผมกดอะไรกดอัลเทอร์เนทค้างนะครับแล้วดึงออกมาอันเองก็คือคลิก1ครั้งกดอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วคลิกซ้ายดึงออกมาปึ๊บแค่นี้นะครับแค่นี้เองนี่ก็เป็นการปลูกผมก็ให้มันได้ฟีลลิ่งนะครับไปลานาว่าเดือนไทยแบบไทยอาทิตย์เท่าไหร่เนี่ยตรงไหนดีเนี่ยอ่ะ
ลองมานี้ก่อนก็มีผมด้านหน้าแล้วนะครับแต่คราวนี้มิติของแสงเงามันยังน้อยไปเราก็ต้องมาไล่มิติของช่วงผิวหน้าใหม่นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับมีจะเข้มนิดนึงมี2 อย่างครับ1ดำให้สว่างขึ้นคือช่วงหนกคิ้วนะครับช่วงนี้ลงมานี่นะครับแค่นี้ตรงนี้1นะครับจมูกเป็นดวงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นดวงๆคือแสงมันจะมีเหมือน2ดวงตรงนี้แล้วก็อันนี้อีก1อันมีตรงแก้มตรงนี้นะครับผากช่วงนี้ก็คือจะสว่างขึ้นก็เอาลองไว้ใต้ผมก็ได้เลือกไปก่อนเปิดตาขึ้นมาเลือกไปที่หน้านะครับก็ได้สีเดิมแล้วก็ปรับให้มันสว่างขึ้นปึ๊บแต่ถ้าเราลืมเป็นไฝซะงั้นปรับให้มันทำไมครับจางลงนั่นเองนะครับโอปาซิตี้ลงนะสัก 30% มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีมิติเนี่ยมันจะมีเงาๆนิดหนึ่งบนหน้านะครับก็เริ่มมีแสงแล้วก็มีตรงนี้นะครับจะเข้มนิดหนึ่งเพื่อทำให้รู้สึกว่าน้องหมูนั้นมีคิ้วเฮ้ยมีสันคิ้วใช่ไหมเรียกสันคิ้วไหมไม่รู้เหมือนกันบนผิวหน้าคนอย่าดาร์กให้คมมากนะครับมันจะไม่สวยโค้งๆเข้าไว Opacity ลงนะครับ2ชิ้นนี้มันเข้มไปเหลือสัก 40% ได้ดูว่าวันนี้มีมิติมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครับปรับข้างบนนิดหน่อยวันนี้ผมมีเวลาไม่ค่อยมากนะครับแย่จังหมวกพวกนี้หมวกกับไม่ใช่โบเนี่ยสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้บนสุดเลยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างบนเสมอนะครับผมก็ขาดอาจจะเป็นตีนผมช่วงนี้หน่อยนะครับจะเข้มๆนิดนึงก็วาดไปก่อนเอาแค่ช่วงนี้ก็พออยากให้หน้าดูกลมมนก็ต้องดึงเนี่ยดึงโค้งยาวๆนี้สีกันมาจะได้ดูมีมิติตรงนี้มากขึ้นนะครับคือไล่มิติตรงนี้ก็ต้องมีแถวนี้ในการค่อยไล่เฟดเชฟให้ดีขึ้นไอ้พวกสิวเสริมไม่ต้องไปวาดหรอกครับมันไม่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เวลาไม่ค่อยมีนะครับเอาเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะก็ลองพัฒนาดูกันต่อไปนะครับการเก็บแสงเงาส่วนที่เหลือเช่นตรงนี้นะครับก็ดับไล่เฉดสีให้สว่างขึ้นนั่นเองเราจะไล่เฉดตรงนี้นะครับก็วาดนิดหนึ่งแถมให้อีกนิดหนึ่งวาดประมาณนี้ปึ๊บมาแค่มานี้ก็แถวนี้นะครับจริงลากกาวมานี่เลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่โอเคพอแล้วเปิดสีตรงนี้ดูดมาแต่เป็นพริกตึงให้สว่างขึ้นนะครับแล้วเราก็ค่อยมา
ไล่เก็บสีอย่างนี้นะครับไล่เฉดไล่เฉดนะครับก็คือเราแค่ทำให้มันสว่างขึ้นเราแค่ไล่เฉดตรงนี้นิดนึงนะก็คือไล่เก็บเฉดดูโทนสีของจริงก่อนเขาเก็บยังไงนี่กันแค่ช่วงนี้ที่มันจะเฟดก็หากันใช่ไหมแล้วก็จะมีการไล่อันนี้ไล่เฟดช่วงนี้เข้าไปใหม่ดูสีนี้เข้ามาครับแล้วปรับ opacity ตัวนี้ลงมันจะค่อยๆคืนเฉดนี้เข้ามาหากันก็ได้นะครับมันได้รู้สึกว่ามันไม่ต้องเข้มมากนี่คือดาร์กตามใจชอบแล้วนี่ก็คือมีการไล่เฉดเห็นปะมันก็จะไม่ค่อยยากแล้วเรายิ่งขยันภาพก็ยิ่งละเอียดนะครับก็ยิ่งสวยก็วันนี้มีเวลาสอนแค่นี้แหละนะครับก็พบกันคลิปต่อๆไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ขอบคุณครับ